เรียกได้ว่าทำเอา2ผู้จัดงานอย่างคุณนกความทิพย์และก็อาจารย์นกตัวแทนอาจารย์สักคิ้วถึงกับปลื้มหนักมากๆเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่จัดงาน Thailand Eyebrow Professional Award 2023ครั้งที่4โดยมีช่างสักจากทั่วฟ้าเมืองไทยเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งณโรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตดอนเมืองค่ะสำหรับงานนี้ถือเป็นอีก1งานที่สุดยิ่งใหญ่จริงๆค่ะที่จะเฟ้นหาช่างสักคิ้วและช่างสักปากฝีมือดีมาประดับวงการค่ะและยังช่วยสร้างอาชีพให้กับผู้คนที่สนใจได้อย่างจริงจังส่วนใครที่พลาดงานในครั้งนี้ค่ะสามารถเข้าไปดูข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage SME สร้างอาชีพแล้วมาเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะในฐานะผู้จัดงานนะคะก็สำหรับงานวันนี้นะคะชื่องาน Thailand Eyebrow Professional Award ซึ่งจัดเป็นครั้งที่4ค่ะงานนี้นะคะก็เป็นงานแข่งขันสักคิ้วนะคะเพื่อเฟ้นหาช่างสักคิ้วที่ดีมาประดับวงการนะคะที่ดีมีฝีมือมาประดับวงการ PMU ในประเทศไทยบ้านเรานะคะซึ่งในฐานะผู้จัดเนี่ยเรามองว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สร้างอาชีพให้คนได้จริงทำเงินได้จริงนะคะและที่สำคัญช่างสักคิ้วในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนแบบเหมือนอาชีพเหมือนช่างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมีการอัปเดตอัปเกรดตัวเองขึ้นมานะคะก็คือโลกเลยใช่ค่ะก็คือช่างสักคิ้วเนี่ยตอนนี้มีการพัฒนาแข่งขันไปจนถึงระดับโลกแล้วค่ะก็ทางอาจารย์นะคะก็เป็นตัวแทนของช่างสักคิ้วนะคะเพราะอาจารย์นี่ก็ทำงานมาประมาณ20ปีแล้วก็มีโปรเจกต์บ่อยๆนะคะคือสร้างงานสร้างอาชีพให้กับนักเรียนบางคนก็ไม่มีเงินนะคะอาจารย์เราก็สนับสนุนมาตลอดบางทีก็จัดงานคะละ400คน200คนเป็นการอบรมนะคะสำหรับคนที่ไม่มีงานทำนะคะอย่างนี้เราก็จะสนับสนุนให้มีอาชีพทำเล็บต่อขนตาสักคิ้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าท่านไหนที่ดูข่าวนี้ออกไปแล้วนะคะก็อยากใหอย่าท้อแท้อาจารย์จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนว่าถ้าเราไม่มีงานทำหรือเรามีงานประจำทำแล้วแต่เราอยากมีงานเพิ่มเติมขึ้นอีกนะคะนักข่าวก็เป็นได้นะคะค่ะ ก็อยากฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะให้คนไทยดังไประดับโลกเลยค่ะงานวันนี้ก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยแม่ยิ่งใหญ่ค่ะเราจะจัดกัน2วันนะคะก็คือวันนี้จะมีแชมป์ทั่วประเทศของ SME นะคะปีที่3มาเป็นคณะกรรมการให้นะคะแล้วก็วันนี้จะมีชิงแชมป์ด้วยนะคะวันนี้เป็นอะไรที่ใหญ่โตยิ่งใหญ่มากๆนะคะแข่งประเทศไหนบ้างจ๊ะมีสักคิ้วออมเบนะคะสักคิ้วออมเบแล้วก็สักคิ้วลายเส้นแฮสโตนะคะแล้วก็เป็นสักปากนะคะซึ่งตอนนี้กระแสความนิยมของPMU หรือการสักคิ้วสักปากทำเล็บต่อขนตามาแรงมากนะคะเม็ดเงินเข้าประเทศเรานี่ไม่น้อยเลยนะคะอาจารย์การันตีได้เลยว่าอาชีพนี้ไปต่อได้นะคะเสริมความงามทำเล็บต่อขนตาไปต่อได้ค่ะเขาบอกว่าได้หลักล้านเลยล่ะคะก็นะคะก็คือเรียกว่าประสบความสำเร็จนะคะเราอยากมีบ้านก็มีอยากมีรถก็มีนะคะอยากมีหนี้ก็มีนะคะก็คือทำให้ทุกคนมีรายได้นะคะคนที่ได้ยินข่าวที่อาจารย์พูดออกไปเนี่ยก็คืออยากไม่รู้จะทำอะไรจริงๆนะคะติดต่ออาจารย์นกมาได้นะคะก็จะทำงาน2วันคุณมีวันไหนบ้างคะงาน2วันน่ะมีเมื่อวานไปแล้ว1วันนะคะก็จะเป็นการโชว์เทคนิค11มาสเตอร์นะคะของประเทศไทยแล้วก็เวียดนามร่วมด้วยกันนะคะซึ่งเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคใหม่นะคะโอเคก็คือเราจัด2วันปีนี้จะยิ่งใหญ่มากๆค่ะโอเคสำหรับคอนเซปต์ในการจัดงานปีนี้จะไม่เหมือน3ครั้งที่ผ่านมาค่ะคืองานของปีนี้เนี่ยมันจะมี2วันก็คือเมื่อวานนี้เป็นงานคอนเฟอเรนซ์นะคะก็คือการเป็นการเรียนการส่งเสริมเทคนิคนะคะเทคนิคเขาเรียกอะไรประเภทต่างๆเทคนิคต่างๆค่ะอัปเดตเทรนโดย11มาสเตอร์ทั้ง9มาสเตอร์ที่ประเทศไทยแล้วก็มีอีกจากเวียดนาม2ท่านค่ะส่วนวันนี้ก็จะเป็นงานแข่งขันสำหรับช่างสักคิ้วไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ที่ยังไม่มีเหมือนตำแหน่งหรือว่ารางวัลการันตีก็สามารถมาชิงแชมป์มาเฟ้นหารางวัลจากงานนี้ได้ค่ะเกณฑ์การตัดสินเนี่ยนะคะหลักๆเลยเนี่ยเน้นที่ประเภทแต่ละประเภทความสวยงามความคมชัดการไล่สีคือเกณฑ์การตัดสินก็จะมีแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะคะก็คือจะให้เป็นธรรมชาติที่สุดเป็นเรียลลิสติกที่สุดเพราะว่าตอนนี้ระดับโลกเขาจะสักคิ้วเหมือนจริงนะคะก็คืออยากให้ทุกอย่างเป็นเหมือนจริงเสมือนจริงนะคะรู้สึกแบบภูมิใจรู้สึกแบบ
ปรับปรื้มค่ะที่ช่างสักคิ้วให้ความสนใจเวลาที่ SME สร้างอาชีพจัดงานอะไรก็แล้วแต่นะคะคือเราก็จะไปโฟกัสที่ว่าอาชีพนี้จะไปเหมือนไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไปอะไรได้เพื่อที่เหมือนจะได้ตีแผ่ด้วยนะคะอย่างสื่อเพื่อนๆสื่อก็จะได้มาทำข่าวแล้วเราจะช่วยกันตีแผ่ว่าอาชีพนี้ทำเงินได้นะอยากให้ทุกคนเนี่ยคนไทยที่ตกงานไม่มีงานอาจจะบาดเจ็บมาจากภาวะโควิดเนาะปีนี้มันเปิดแล้วนะหาอาชีพใหม่ที่มันเป็นเทรนที่มันสามารถทำเงินได้จริงมาทำกันค่ะครั้งที่4มันใหญ่ขนาดนี้ครั้งที่5ครั้งต่อไปจะใหญ่กว่านี้ไหมคะน่าจะเป็นเดอะไดมอนด์เลย 1,000 เนี่ย ถ้านักข่าวช่วยนะคะก็จะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้แน่นอนค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเหมือนกับแบบว่าต่างชาติเนาะอาจารย์เป็นระดับโลกเลยอยากให้เหมือนกับแบบว่ามันมีงานใหญ่ๆจัดโดยคนไทยเป็นเวทีคนไทยแต่ว่ามีช่างแบบจากต่างประเทศมาเยอะๆค่ะตอนนี้เริ่มมีแล้วใช่ไหมมีแล้วค่ะก็วันนี้ก็จะมีทั้งกัมพูชานะคะเวียดนามแล้วก็ลาวแล้วก็ไทยนะคะก็คือจะเป็นอาเซียนก่อนนะคะถ้าปีหน้ามีโอกาสอาจารย์ก็อยากให้ทางยุโรปเข้าร่วมด้วยค่ะเพราะอาจารย์ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะขยายงานเล็กๆจากกลุ่มเล็กๆมดงานของเราเนี่ยค่ะขยายสู่ตลาดโลกนะคะเพื่อทุกคนนะคะค่ะสุดท้ายอยากให้แม่ฝากงานหน่อยค่ะใครสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างสำหรับงานในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อวานงานคอนเฟอเรนซ์งานแข่งนะคะก็จะมีให้ชมย้อนหลังอยู่ที่เพจ SME สร้างอาชีพหรือ YouTube ช่อง SME สร้างอาชีพนะคะก็ถ้าใครแบบว่าอยากชมงานก่อนก็ไปติดตามกันได้ส่วนถ้าใครพลาดสำหรับปีนี้นะคะพลาดเข้าร่วมงานพลาดในการแข่งขันก็ฝากติดตามอาจารย์นกแล้วก็นกได้ก็ยังไงปีหน้าเนี่ยงานจะจัดเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวเราก็จะแจ้งไปค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับอาชีพเสริมความงามทุกๆที่อาจารย์ไม่ได้พูดถึงนะคะเป็นอาศัยอาชีพเลยแล้วกันนะคะว่าอาจารย์นกนะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านที่มาในวันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนได้รับความรู้อาชีพโดยตรงนะคะมีเงินไม่มีเงินเราคุยกันได้นะคะก็ฝากอาจารย์นกนะคะอาจารย์นกโง่คิ้วโง่เฮงนะคะโอเคค่ะ